เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับเล็กซ์เซนเตอร์พาร์ทที่6กันนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์แตกเลยเป็นไงล่ะจากที่โยนไปพาร์ทเมื่อแล้วพาร์ทเมื่อแล้วเลยพาร์ทที่แล้วงง Thought you might be hungry หลานน่าจะหิวนะปูว่า Thanks เอาข้าวมาให้กินครับอันนี้เป่านะฮะมันร้อนกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆนี่มันยังใช้ได้อยู่อีกเหรอ Move them with this ย้ายเข้ามาด้วยกระเป๋าพวกนี้ 3ตอนผมอายุ3 4ไม่สิ4ขวบ Dad never built me that playroom ห้องเด็กเล่นพ่อก็ไม่เคยสร้างให้ Life doesn't always give you what you want does it บางทีชีวิตมันก็ไม่ได้สมใจอยากเราไปเสมอใช่ไหมล่ะ Then let me go granddad เขาไม่เอาผมไว้อะปู่ go alone เขาแค่เอาไปยืมตัวเดวิดเบ็คแฮมก็เคยโดนยืมนั่นสร้างชื่อให้เขาเลยนะ Eat up man ยอมรับได้แล้วผมขอโทษนะปู่ผมไม่ได้เสียใจที่โดนยืมตัวนะผมเสียใจที่ผมต้องไปแครี่ให้อีกทีมปะโถ่นักเตะคุณภาพเยี่ยมอย่างอเล็กซานเดอร์ฮะต้องมาแครี่แอสตันวิลล่าผู้ชมครับเอาฮะตอนนี้ใส่หมวกเป็นคนขายโรตีเลยชิบหายเรามาแล้วนะเผื่อใครยังไม่รู้รู้จักเราไหมพวกมีใครทักเลยผมมาแล้วนะครับไม่ได้มาขายโรตีด้วยเผื่อใครเขาจะผิดเอามีคนทะเลาะกันเรื่องศิลาในนี้ครับซีล่ะซีล่ะ no no มองอะไรวะ hey, เอาแดนนี่ฮันเตอร์แม่นายยังขับรถบูรุษทั้งมาส่งอีกไหมเนี่ยเป็นอะไรกับรถแม่ตัวฮะเอาหน่อยนะกวนส้นเท้ามาหน่อยครับ where's my podcast you Williamsนั่นนายเหรอวิลเลียมฉันไม่เห็นนายเลยตั้งแต่นายถูกดีดออกจากพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้โปสการ์ดนั่นเลยนะบอกว่าจะส่งมานะฮะต่อปากต่อคำดีเวลคัมทูสวรรค์นักเตะฝั่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่พรีเมียร์ลีกแต่ว่ามันก็ยังเป็นฟุตบอลมืออาชีพใช่ไหมล่ะเอาตรงนะพวกมีผู้เล่นดีๆที่นี่ Great club. ผู้เล่นที่เก่งสโมสรที่ดีฉันเล่นดีขึ้นเยอะเมื่อได้มาที่นี่นั่นคือความจริง What you doing out here anyway ว่าแต่นายมาทำอะไรเนี่ย Looking for Mr. Agostino มาหาคุณอากาซิโน Dino เหรอรู้จักด้วยครับ Oi Dino Dino พวกFound this sorry excuse for เจอไอ้นักเตะนี่เดินไปเดินมาบนโถงกลางอเล็กซานเดอร์ยินดีต้อนรับเรียกดีโน่ก็ได้วิลเลียมจะดูแลคุณนะได้เลยเราเป็นเพื่อนเก่ากันนะครับเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าเรียนที่เดียวกันความเข้าขาไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญคือทุกอย่างดีใจที่พวกคุณสนิทกันนะเป็นทำให้การเล่นด้วยกันไปได้ดีขึ้นใช่ครับAlex. Alex. We have a problem. เรามีปัญหา Our movement in the final tour. หลังๆมานี่ทีมเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Especially in front of the ball. โดยเฉพาะหน้าประตู Williams is giving good supply. วิลเลียมส่งได้ดีแต่ไม่มีใครยิงประตูได้ I think you two together. ผมว่าถ้าคุณ2คนเล่นด้วยกันน่าจะแก้ปัญหาได้ใช่มั้ยล่ะอย่างนั้นเลยนะให้เล่นคู่กันเหรอโอเคครับ 100% เลยครับ 110% สัก 110% ก็ยังได้ทำไมไม่150 160ไปเลยเล่า Good listen we got a tough draw in the league cup to the ฝั่งนั้นเราจะเจอแต่คู่แข่งเก่งในตารางเป็นลีกชิงถ้วยล่ะผมเชื่อว่าถ้าเราสามัคคีกันก็จะลุยได้คุณกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้อเล็กซ์ขนาดนั้นเลย There's lots of opportunity for you here มีโอกาสมากมายให้คุณที่นี่ถามวิลเลียมได้เลยถ้าเกิดคุณเล่นไม่ดีคุณก็ต้องฝึกให้หนักเพื่อเอาตำแหน่งคืนครับไม่รู้อะไรซะแล้วผมนี่โคตรแครี่นะดีมากน่ารักจริงๆเลยคือผมต้องไปแล้วเล็กเรามีที่พักให้มันเล็กแต่ก็สะดวกสบายดีผมต้องไปแล้วคุยกับบอสไว้ใจกันพรุ่งนี้ไปแบบไม่ให้พูดอะไรก่อนเลยนะแล้วต้องมาอยู่กับวิลเลียมมาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆแต่มันก็ดีนะมันดูจริงใจดีนะไอ้วิลเลียมน่ะโอ้โหนี่เล็กเหรอโอ้ห้องขนาดนี้บอกเล็กนอนได้70กว่าคนอยู่น่ะโอเคเราสคิปการซ้อมมันฮะเราจะเจอกับเบอร์มิงแฮมมีสกิลพอยต์มา1นะครับแต่ว่ายังอัพอะไรไม่ได้ผมต้องการ2พอยต์นะมาแต่ก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะผมว่าน่าจะสักเกมนึงอ่ะน่าจะได้เล่นเป็นตัวสำรองอยู่ครับอีกเนี่ยเห็นขีดป่ะอีกนิดเดียวจะถึงละโอเค
แคลรี่แน่นอนบอกเลยเตรียมแบกถ้วยได้แล้ว วันนี้เราจะเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ในลีกนี้จำไว้ให้ดีพวกนายทุกคนคือส่วนหนึ่งของระบบถ้าคนหนึ่งล้มเหลวทั้งระบบก็พังอเล็กซ์นายเป็นตัวสำรองวันนี้ดูให้ดีๆเรียนรู้สไตล์การเล่นโอเคแล้วเตรียมลงครึ่งหลังนะครับอะไรดีวะมานี่มันต้องแคลรี่หน่อยของอร่อยไว้กินสุดท้ายใช่ไหมดิโน่เอาล่ะไปลุยกันจำไว้ดีจำการฝึกฝนจำหน้าที่เขาไว้เออโคตรบอกขายนี่ไม่ได้ลงสนามเลยนะเดี๋ยวดูว่าได้ลงไปเล่นนาทีที่เท่าไหร่ครับเต็มลงครึ่ง2ตอนนี้แอสตันวิลล่าอยู่ที่2ของตารางนะฮะที่1ก็นิวคาสเซิลตามสเต็ปเต็มตัวเต็มใจเราจะไปทำให้ทุกคนรู้ว่าของจริงมาถึงแล้วอ้าวลงเลยเหรอ25 minutes แสดงว่าลงมาในเวลาที่ 7.0 เหมือนเดิมครับได้1แอสซิสต์แล้วก็ชนะแมตช์อีซี่ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่เราเปลี่ยนอะใครเอาละฮะเรามาสำแดงให้เขารู้กันดีกว่าดูสเต็ปการวิ่งก็รู้นี่มันเจ้าหนูชัดๆทุกคนต่างยืนดิ่งนะรอให้อเล็กซานเดอร์ลงสนามแม่โอเคมาในยัง 0-0 อยู่เอาละฮะจังหวะนี้เฮ้ยส่งได้ดีเฮ้ยเป็นไปได้โอ้โหลงมายังไม่ถึง10วิเลยเอาไปเล่น1ประตูโอ้โหลูกนี้ผู้จัดการออกเปลี่ยนมาตั้งแต่1นาทีแรกลงมาทีนี้เป็นผลเลยอ่ะหมดแล้วตุงตาข่ายดอกนี้ความดีความชอบชัดๆไม่ได้จริงไงหยุดเขาไม่อยู่จริงครับลงมาแป๊บเดียวเรตติ้ง 7.0 นะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อันตรายของคนเดี๋ยวไม่เข้าดียังไงหลุดไปขนาดนั้นเราคงมองนายเปลี่ยนไปไม่เบานะไม่เบานะไอ้ทีมนี้มันทำไปเล่นไปเฮ้ยไหลช็อตนี้โอ้นี่มาช็อตเสริมบ้างกำลังยิงกันโอ้ยังซุปเปอร์เซฟได้อีกเลยดูการเซฟของพี่แกนครับโอ้โหเสื้อเขียวผายมือแล้วตบอีกแล้วฮะอย่างนิ่งๆอยู่ครับช่วงนี้แหมเบอร์มิงแฮมก็พยายามจะเจาะทะลุนะฮะแต่เล็กไม่ยอมครับเขาก็อะวัดเราไปแย่งเขาไม่ใช่เหรอทำไมเขาสไลด์เราอ่ะก็ลุกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าว่าทำไมเฮ้ยเราเป็นคนไปแย่งเขาเราควรสไลด์เขาถูกป่ะเนี่ยเราไปแย่งเขาสไลด์เราเฉยเลยคือพี่เข้าใจอะไรผิดป่ะงงโอ้ยเอ้าพยาบาลเฮ้ยโอ้โหอะไรเจ็บเอ้าอย่างนี้คือยังไงครับเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะเนี่ยผมเจ็บครับขอลีกทางให้คนเจ็บหน่อยฮะขอลีกทางก็เจ็บหน่อยฮะไอ้เพื่อนวิ่งไปโอ้ถูกต้องแต่อย่างนั้นพี่ยิงโอ้พี่ยิงอะไรของพี่ไม่ได้การอย่างนี้ไม่ได้การเราไม่ได้แครี่ละถ้าอย่างนั้นนะต้องลุยเองเอาอยู่นี่ก็มาหลุดใช้อยู่นี่ก็มาหลุดใช้โอ้ยเพราะมันโซโล่คิวอีซี่อย่างเงี้ยโอ้แล้วท่าดีใจโคตรเท่โอ้แครี่ของแท้จริงฮะดูฮะอยู่ดีก็วิ่งหลุดมาแล้วไม่มีใครมาปิดด้วยนะเงี้ยเขาทางฮันเตอร์ฮะยิงเสียบมุมพอดีเป็นการเลือกมุมยิงที่เรียกว่าผู้รักษาประตูคาดไม่ถึงจริงฮะบอกเลยว่าเบอร์มิงแฮมต้องกลับไปทำการบ้านมาใหม่ฮะกี้เห็นอเล็กวิ่งผ่านปะโอ้แล้วหมดเวลาลงไปแล้วนะครับผมโอ้โหชัยชนะของแอสตันวิลล่านะครับแม่ทั้งโลกต้องตราตรึงเปลี่ยนอเล็กฮันเตอร์มาไม่ถึง10วิได้1ประตูนะครับหลังจากนั้นพี่แกก็ซัดปิง1ประตูเรียกว่าแครี่ของแท้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องพูดถึงฮะแต่พูดถึงหน่อยก็ได้นี่ 7.7 นะครับได้1แอสซิสต์และผ่านทุกเควสโอ้อย่างนี้จะไม่เป็นตัวจริงได้อย่างไรถึงก็ต้องมาสัมภาษณ์เห็นไหมเกมแรกในลีกแชมเปี้ยนชิพรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง
Not the Premier League เอ้ยนี่มันแรงแล้ววะเอานี้แล้วกันผมคงต้องเล่นเนี่ยสักเกม2เกมเพื่อให้ชินกับความแตกต่างนะครับแต่ว่าผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีผมว่าน่าจะชินได้ไม่นานAlex คุณอายุ17ปีเท่านั้นแต่ก็มาทำประตูแรกได้ในลีกแชมเปี้ยนชิพFirst of Many ดีไหมประมาณว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นแค่ประตูแรกอีกที่เหลือเดี๋ยวตามมาเป็นประตูแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวในอนาคตตามมาอีกเพียบแน่นอนนี่ที่คุณส่งได้ดีทำให้ได้ประตูคิดว่ายังไงในการแอสซิสต์ในการแอสซิสต์ถามอะไรวะเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ก็ต้องให้เครดิตคนที่ยิงประตูผมแค่ส่งบอลให้เข้าไปรู้สึกดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์นั้นขอบคุณค่ะอเล็กซ์ครับผมโอ้ยแล้วที่เราบาดเจ็บนั้นจะมีผลอะไรไหมไม่แน่ใจเอานี่ไงใช่ไหมวะเคยเห็นแย่กว่านี้ก็เยอะนายต้องไรซ์อะไรกินข้าวอ่ะเหมือนอาหารอะไรเงี้ยครับกินข้าวเหรอนายนี่มันเด็กจริงเลยอ๋อไม่ใช่ไรซ์นั้น RICE พักและประคบน้ำแข็งวันสองวันก็หายไม่ต้องทำเท่มากก็ได้อเล็กซ์แบบไม่ต้องเต็มที่ตลอดเวลาชะลอลงบ้างเลือกแค่ตอนที่สำคัญเหมือนกับอะไรวะเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรประมาณนั้นแหละเอ้ารู้เรื่องกันอยู่สองคนไม่รู้เรื่องเลยคือผมเพิ่งลงไปเป็นตัวสำรองไงแล้วก็ลงมาในช่วงเวลาที่แบบใกล้จบเกมแล้วผมก็ต้องเล่นเต็มที่เนี่ยลงไปเล่นแค่25นาทีมันก็ต้องแบบคนอื่นเขาเหนื่อยหมดแล้วไงเราก็ต้องลุยเอ้ยขีดเขียวแล้วฮะดูฮะเป็นตัวจริงแล้วดิอย่างเงี้ยตัวเรียกแล้วผมประทับใจมากที่คุณเข้ามาผมว่าคุณเรียนรู้ได้เร็วมากอเล็กซ์ผมอยากให้คุณนี่ไงเริ่มเล่นเป็นตัวจริงคืนนี้เมืองบนเขาอยากเห็นเราได้ถ้วยให้เขาสักอันดีไหมคุณจะไม่ผิดหวังเลยครับดีโน่โอ้โหเป็นตัวจริงไว้ให้อย่างนี้ต้องเต็มที่อยู่แล้วไปเล่นข้างวิลเลียมนี่แหละมันสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วเราเจออะไรควีนพาร์คโอ้ my gosh ลุยแล้วฮะงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใส่ชุดจริงลงสนามตั้งแต่นาทีแรกมานานแล้วนะฮะสมัยนั้นอยู่อาร์เซนอลได้เล่นตัวจริงแค่แมตช์กระชับมิตรแมตช์จริงเขาไม่กล้าเราลงเขากลัวเราทำผิดหวังอุ้ยวิลเลียมว่ะเบอร์7เลยอ่ะโคตรเท่อยากได้เบอร์นั้นบ้างดูบรรยากาศดิสิครับมันหนาๆมีโดดมีโดดโชว์ฟอร์มโชว์พาวสวัสดีครับทุกคนทุกคนจะได้รู้ว่าผมชื่ออะไรกันเร็วๆนี่แหละครับอ้าวนี่ไงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาฮะแล้วเองจะเสียใจอันนนเฉดหัวผมทิ้งเอามายุงมายืมตัวอะไรล่ะเดี๋ยวยืมแล้วไม่คืนแล้วรู้สึกช่วงนี้เป็นกันบ่อยด้วยยืมแล้วไม่คืนน่ะมาครับจะเริ่มแล้วSounds like they came for a show เหมือนพวกเขาอยากจะเห็นของดีกันนะงั้นก็โชว์ให้พวกเขาเห็นวันนี้รับรองวันนี้เอาสัก 7-8 ประตูเล่นเต็มเวลาอย่างนี้แหมอยากเล่นมานานละเต็มตัวระวังไปช่วงนี้นะฮะเรามาเริ่มติดตามกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วผมนี่ส่งมาปีกซ้ายในฮันเตอร์เรียกบอลแล้วฮะวิลเลียมพวกจัดการได้ดีวิ่งหาช่องไปแล้วถ้าส่งมากันแล้วก็ตอนนี้มาตอนวัดว่าแต่ยังได้อยู่ตอนนี้วิลเลียมโอ้โหจนสกัดออกไปก่อนครับไม่ชินะเสียดายจริงเลยนะโอกาสมันมีครั้งเดียวแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหแล้วไหลมาสวยมากแล้วเดี๋ยวนี้ต้องยิงไม่ได้หมดคำพูดในสู้ต่อไปนะวันนี้ไม่มีอะไรหยุดเขาได้จริงฮะแล้วส่งมาช่วงนี้เพื่อนยังไงเติมได้สวยเติมนี้ต้องจัดได้ปู๊เอ้าไปโดนอะไรอ่ะดูภาพช้านิดนึงฮะอันนี้เสียบมาบอลไปโดนหัวเข่าผู้รักษาประตูครับโอ้โหใช้หัวเข่าเซฟลูกนี้ไปได้ตอนนั้นบอกเลยว่าเปิดมุมลูกนี้ต้องเป็นผลแน่ๆฮะส่งมาอเล็กซ์ยังไงดียังตัดแต่โดนแย่งไปครับแล้วในวันนี้บอลยังอยู่ข้างหน้าโกแล้วส่งมาติดยิงเข้าไปยังซูเปอร์เซลมาได้เป็นโกที่เหนียวสุดยอดจริงๆนะฮะ
อันนี้เป็นบอลของซามิล่าแล้วยังไงอเล็กซ์เรียกบอลกลับมาแล้วเนี่ยเตรียมยิงหนึ่งทีปาติดบล็อกของกองหลังเข้าไปได้ครับโอ้โหมันเหนียวหนึบหนับนะมันเหนียวหนึบหนับจริงๆแล้วช่วงนี้ยังส่งมาอเล็กซ์หาช่องอยู่ฮะในเมื่อยิงไม่ได้เราส่งให้เพื่อนยิงเข้าไปโอ้โหยังตัดเข้ามาได้อีกฮะโอ้หลำหลีถ้าหลำหลีจะเหนียวขนาดนี้อเล็กซ์บอกไม่ไหวแล้วครับขอเองตรงนี้มาไม่ต้องปิดมุมเปิดมุมนะฮะส่งให้เพื่อนแล้วโผล่กลับมาช่วงนี้ขอยิงเข้าไปไม่พลาดหลำหลีอีกแล้วฮะโอ้ถ้าหลำหลีจะเจ๋งขนาดนี้เอามาอีกมายิงจนกว่าจะได้ประตูละมึงไงมายังไงพวกเอาส่งกลับไปหน่อยจัดไปแล้วส่งกลับมามานี่หาช่องเองตรงกลางเพื่อนไม่ได้ยิงเพื่อนจัดโอ้ยกูจะร้องไงเปิดมุมครั้งนี้มากูเหนื่อยกันหน้าประตูมึงแล้วเนี่ยโอ้ยโคกลับไปยังไงดีส่งกลับมาเอาอีกสักทีอีกสักทีให้มันรู้ไปถ้ามันจะเหนียวอะไรขนาดนั้นนะพี่น้องโอ้โหจนได้เอาทำวงกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจะหมดครึ่งแรกไปตอนนี้แอสซิมิล่าโยนเข้ามาโอ้ยังไงดีหลายทุ่มนะฮะตอนนี้ไม่ใช่ทุ่มเดียวมันเรียกบอลมาส่งมาตรงจังหวะนี้ถ้ายิงก็โอ้ไม่ก็จุ๊บจะกอดจะจุ๊บจะโอบกอดจะได้โอ้ต้องบอกเลยเป็นลูกยิงที่สวยงามสุดๆนะฮะดูยิงปั่นหัวหลำหลีที่ว่าแน่ก็ยังแพ้อเล็กซ์นะฮะโอ้ยิงกันยากกระจายอีกแล้วครับผมไม่ได้สื่อแต่ว่าได้ยิงมุมนี้โอ้เป็นมุมที่เซียนเท่านั้นถึงยิงได้นะฮะโอ้คุยกันอีกยาวลูกนี้แครี่อย่างแท้จริงนึกว่าจะ 0-0 ก่อนหมดครึ่งแรกซะแล้วนะจัดมาได้1ประตูสำหรับแอสตันวิลล่านะทุกคนเจ็บ3นาทีนะครับตอนนี้ยังได้โอกาสทำประตูอยู่โอ้แต่ว่าอย่าโดนสกัดอาจจะยากอยู่จังหวะนี้มาตั้งเอาแล้วเข้าใส่เล็กลับโอ้โหเป็นการส่งท้ายครึ่งแรกได้งดงามจริงๆนะฮะโอ้กองหลังสกัดแล้วเรียบร้อยแต่ไม่พ้นอเล็กซ์อยู่ดีครับหลำหลีบอกปล่อยพุ่นไปแล้ว2ลูกแบบนี้เจ้านายด่าแน่นอนยิงเสียบเสาพอดีหัวใจจะวายไม่ต้องมาทำหน้างั้นเลยต้นเกมเล่นเหนียวขนาดนั้นมันต้องมีการบั่นไส้กันบ้างไปแล้วฮะอีก1ประตูจากอเล็กซ์ในนาทีที่45ก่อนหมดครึ่งแรกโอ้ให้เวลาเตะแค่5วิเท่านั้นแหละฮะกรรมการก็ได้แต่เป่าแล้วครับตรงนี้แย่งนั่นไงแล้วหมดครึ่งแรกไป 2-0 ครับสวยงามจิ้มๆมาเรามาต่อครึ่งหลังเลยเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับแม่ถ้าเล็กยิงได้อีกลูกหนึ่งนิดเป็นการทำแฮตทริกเลยนะฮะโอ้ผมนี่ใฝ่ฝันเลยฟรีคิกของทางด่านควีนพาร์คเปิดเข้ามากลางวงนะครับแผงหลังเซฟนามุงกลับไปได้แล้วสามารถสกัดบอลกลับมาได้นะครับลาเลนซ์โอ้โหตอนนี้ดิสคอนเน็กต์มาอีกแล้วฮะหลุดนะฮะเลยยิงกูจะได้สุดจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้มันแน่นอนจริงๆเว้ยหมดคำพูดบอลอยู่หน้าประตูแอสตันวิลล่าครับจังหวะนี้โอ้โหพยายามจะเลี้ยงเข้ามาเพื่อเจาะทะลุนะฮะยังไงดีครับส่งเข้ากลางอย่าบอกนะอย่าบอกว่าจะยิงจะเรียนแบบดาราไลซ์บอกยังอีกไกลน้องรัวๆฮะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าต้องดิ้นรนสุดตัวนะครับโอ้ปีกซ้ายมาแล้วยังไงส่งเขาเฮ้ยจิ๋มหายโอ้โหยิงอย่างนี้เอามองแรงจากเล็กเป็น1ดอกนะเวลาเจ็บ3นาทีครับเวลาก็จะหมดลงไปแล้วฮะยังมาอยู่ครับยังมาอย่ากลับตัวกลับใจยิงยังตัวสกัดได้เยี่ยมยอดจริงฮะนี่อาจจะได้โอกาสอีกสัก1รอบในสนามแล้วหมดพอดีครับโอ้3-0ที่สำคัญผลงานแฮตทริกของอเล็กซ์ฮันเตอร์ครับโอ้ช่างเป็นวันที่สวยงามที่สุดวันหนึ่งเลยนะฮะตากล้องนี่ต้องมาจับจ่ายเลยครับผมเก่งไหมครับผมเก่งนะฮะแล้วไปขโมยบอลเข้ามาเย้มันสุดยอดจริง
ไอภาพดีเท่เดี๋ยวต้องตัดไปทำปกคลิปหน่อยละเล่น90นาทีเต็มนะเรตติ้ง 10.0 ยิงไป3ลูกโอ้โหงดงามเหลือหลายโอเคครับก็สำหรับอเล็กซานเดอร์ในพาร์ทนี้ก็ขอจบไปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะจะตามนิวคาสเซิลทันหรือเปล่านั่นเป็นปัญหาของอเล็กซานเดอร์เรานะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้า CJ Thursday หรือเป็นล้อมในนะครับเชิญไปครับผม